สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเอายานะคะเอายาที่คุณหมอสั่งเอาไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วันนี้มีหลายท่านนะคะคุณมีอายุนะคะมาฉีดวัคซีนนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ทุกคนก็ทยอยมาช่วงเย็นนะคะก็เป็นบรรยากาศอีกวันนึงนะคะที่มีการฉีดวัคซีนฉีดแบบกันโคโรนานะคะเพราะที่บ้านเราก็ได้บินเหมือนกันนะคะแต่ก็เราก็ยังไม่พร้อมที่จะฉีดนะคะเนี่ยก็ให้คนที่มีอายุมากกว่านะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นข้างในนะคะเห็นไหมคะนี่คือการจะตอนช่วงเย็นนะคะตอนช่วงเย็นก็และหลายท่านก็จะทยอยเข้ามานะคะนี่ก็เป็นที่เห็นไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็เป็นร้านขายยาแล้วก็ที่จ่ายยานะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะประมาณนี้เขาปิดแล้วนะคะแต่ว่าเราก็สามารถมาเอายาได้เพราะว่าเราเป็นเราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงตึกนี้นะคะเราก็สามารถมาเอารับยาได้ถึง4 ทุ่มนะคะก็ประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูข้างนอกนะคะในข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ข้างนอกนะคะมีทุกอย่างนะคะเป็นที่ดูแลคนไม่สบายทุกอย่างนะคะเป็นที่คล้ายๆกับว่าเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นที่พักเรียบร้อยนะคะเป็นห้องพิเศษนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีมากเห็นไหมคะให้ทุกคนได้ดูวิวนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสวยมากนะคะตึกนี้นะตึกใหญ่มากครับทุกคนก็มาเข้าทยอยกันมานะคะจะมาจนถึง3 ทุ่มนะคะจนถึง3 ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาเอายานะคะรู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกตอนนี้เราผอมลงนะคะผอมมากเลยนะคะตอนนี้ผอมมากนะคะเพราะว่าการที่เราดูแลคนไม่สบายแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็คอยยานะคะคอยยานะคะก็นี่คือบรรยากาศของช่วงเย็นนะคะคือบรรยากาศช่วงเย็นที่เรามาเอายานะคะต้องอาบน้ำเสร็จนะคะอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็มารับยาสายนะคะเพราะว่าภาระเราเยอะงานก็ยุ่งนะคะก็เลยมาช้านะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าจากยาจากโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเป็นคนจัดสั่งมาแล้วก็มารับเอาที่นี่นะคะเป็นอะไรที่สะดวกนะคะการที่เรารับยาจากโรงพยาบาลแต่เรามาเอาที่นี่นะคะเราไม่ต้องหิ้วมาด้วยไม่ต้องคอยให้เสียเวลานะคะได้รับใบสั่งจากคุณหมอแล้วก็มารับยาตรงนี้เลยนะคะก็ดำเนินงานโดยแบบอะไรนะคะง่ายๆนะคะอย่างนี้คุณได้ดื่มนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนก็คิดถึงเช่นกันนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจมาตลอดนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมมากนะคะพร้อมมากลดไปหลายกิโลนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังมีรอยยิ้มแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ยังคอยให้กำลังใจนะคะก็ขณะที่พระบาทหลวงก็คือมาเอายานะคะก็เลยทำคลิปขอรับพระคุณทุกๆท่านด้วยนะคะที่คอยเข้ามาดูคลิปหลังบ้านแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดนะคะก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้หุ่นดีนะคะวันนี้หุ่นดีนะวันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักลดไปเยอะเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะใครจะได้ยาแล้วนะคะลืมขากล้องมาด้วยอาศัยได้ทำคลิปคิดถึงทุกคนนะคะนี่ครั้งแรกนะคะที่ได้ทำวิดีโอนะคะครั้งที่2วันที่2นะคะก็ตอนนี้ก็เวลาก็ไม่ค่อยจะมีนะคะแต่ก็พยายามจะทำให้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ต้องดูแลทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนไม่สบายด้วยนะคะบ
บางครั้งอาจจะเวลาน้อยนะคะที่จะไปทำอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆที่เราไม่สามารถจะเข้าไปให้กำลังใจเพื่อนๆได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงเข้าใจเช่นกันนะคะก็เห็นไหมคะยาเยอะมากนะคะถึงขนาดว่าเราคอยเป็นประมาณสัก 5-10 นาทีได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราก็ได้คุยกับทุกคนไปด้วยนะเห็นแบบนี้ก็คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปแต่ว่าก็เอาหน่อยๆนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนอาจจะเมื่อยล้านะคะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ค่อยสบายนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะหลายท่านก็คอยให้กำลังใจตลอดนะคะทั้งทีมงานของกำลังแห่งรักด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยซักถามว่าเป็นไงบ้างดูแลสุขภาพบ้างนะคะทั้งหลังบ้านแล้วก็ส่วนตัวนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะคิดถึงหรือว่าไม่คิดถึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ตามนี้นะคะรู้สึกว่าอาจจะเมื่อยนะคะดูโซมมากนะคะตอนนี้คนก็นะคะเห็นไหมคะก็มาฉีดยานะคะเห็นไหมคะก็มาฉีดวัคซีนนะคะนี่คือเป็นตรงนี้มีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างมีทั้งจ่ายยามีทั้งคุณหมอนะคะจะมีทุกอย่างนะคะตรงนี้เห็นไหมคะคนออกคนเข้าก็เข้าได้สองทางนะคะด้านหลังก็สามารถเข้าออกได้นะคะนี่คือการที่เราจะทำนะคะหวังว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจเรานะคะว่าทำไมเราไม่คิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถจะเข้าไปให้กำลังใจขึ้นได้ในช่วงนี้หวังว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจเราเช่นกันนะคะแต่ยังไงก็หวังว่าจะคงกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไลฟ์สดก็ยังไม่มีเวลานะคะต้องเอางานก่อนนะคะหวังว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจก็เพิ่งจะได้ดูคลิปเมื่อวานนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เพิ่งจะตอนนี้คนก็มาเยอะๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามามาให้ก็มาให้กำลังใจตลอดบางครั้งก็เมื่อยนะคะแต่ก็ต้องสู้เนาะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะตอนนี้แบบมีหลายอย่างให้เราได้คิดนะคะแต่ก็มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจเรานะคะก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะคะคือกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ากำลังใจทุกๆท่านนะคะที่คอยมอบคอยส่งให้ตลอดนะคะมันก็เป็นอะไรที่ดูแล้วแบบความขึ้นนะคะอย่าได้แล้วยะดังูนะงูใครจะดังดูได้อย่างแล้วนะคะได้อย่างใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะแล้วก็เดินกลับนี่ก็บรรยากาศก็สวยนะคะบรรยากาศสวยงามมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะมีบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็เดินทางลัดนะคะก็อยู่ตึกข้างๆกันนะคะเห็นไหมคะหลายๆท่านก็อาจจะมาเดินแล้วก็มาฉีดเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถือว่าได้มีโอกาสทำคลิปไปด้วยนะคะดูบรรยากาศถามว่าเย็นไหมคะคือเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นนะคะถ้าอากาศเย็นแล้วจะชอบอากาศร้อนไม่ชอบนะคะ
ก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศตอนช่วงนี้นะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟที่มอบให้นะคะสวัสดีค่ะ